คราวนี้เป็นเรื่องของเครื่องเกมกันบ้างเครื่องเกมเนี่ยปกติในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นที่แบบว่ามีเครื่อง PS5 ตอนนี้ออกมาใหม่เลยมี Xbox Series X นะคะแต่คุณจะต้องคาดไม่ถึงแน่ๆว่าเจ้าเนี้ยมีการมาทำคอนโซลเครื่องใหม่นะคะเดี๋ยวนึงนะมันมีความมันคือเราบิดคิวนิดนึงจริงเรายังไม่โชว์นะแต่เราโชว์มาแล้วก็เราก็เล่าไปเลยแล้วกันคืออันเนี้ยต้องเอาขึ้นมาเลยค่ะพี่มันเอาขึ้นมาเลยเล่นได้เต็มที่เรื่องของเรื่องคือไอ้เครื่องเนี้ยที่วางอยู่ข้างเตียงเนี้ยนะคะเราวางอยู่ใช่ไอ้เครื่องเนี้ยนะคะคือตอนแรกอ่ะต้องนึกว่าใครเห็นก็นึกว่าหม้ออบลมร้อนไม่ใช่หม้ออบลมเครื่องนี้ไม่ใช่หม้ออบลมร้อนนะคะคุณผู้ชมแต่เป็นเครื่องเกมค่ะเครื่องเกมนะคะมันชื่อว่าอะไร KF Console KF Console นี่ใช่แต่ว่างงๆเอ้ยคุ้นมั้ยเออคุ้นๆมั้ยคือตัว4อ่ะจริงๆอ่ะมันคือตามที่เห็นเลยนะคะตัวสีแดง KFC นะคะมันมาจากผู้ผลิตนะคะไก่ KFC ที่เรากินกันทุกวันนี้เลยเอาง่ายๆคือ KFC อ่ะเขาหันมาผลิตเครื่องเกมคอนโซลแล้วมาทำเครื่องเล่นหน้าตาก็เหมือนหม้อทอดไร้น้ำมันเพราะว่าสาเหตุที่เขาดีไซน์ออกมาแบบนี้เขามีเหตุผลนะคะครับยังไงครับเรามาดูที่ภาพที่สองกันค่ะดูภาพสองครับคือคุณสมบัติของมันเนี่ยคือมันคือของจริงในเรื่องนี้นะคะคือมันมีสเปคออกมาด้วยนะคะรบกวนครับขอรูปสเปคหน่อยค่ะทีมงานตอนนี้มอนทอนมันซ้อนอยู่อ่ะไม่ใช่มันเป็นภาพมันจะต้องจริงมันต้องมีเป็นสเปคเลยครับส่วนไอ้หม้อตรงกลางเนี่ยรู้สึกจะเป็นใช่มาแล้วโอเคเอามาลองไปเรียบร้อยดีหม้อทอดตัวนี้แบบว่ามันมีความโดดเด่นมากนะคะจะบดบังสเปคเราไปหมดเลยนะคะคือเรื่องของเรื่องคือสเปคอันนี้มันมาแบบล้ำมากเอามาดูเรื่องการแสดงผลของมันก่อนคือการแสดงผลเนี่ยมันรองรับแว่น VR ด้วยโอ้โหมันแบบโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นคะคุณผู้ชมคือผมสงสัยอย่างนึงว่ามันจะเล่นยังไงคือต้องบอกก่อนว่าเอางี้ก่อนมันน่าจะมีพอร์ตมันน่าจะมีพอร์ตเชื่อมต่อด้านหลังเพราะว่ามันไม่ได้รวมจอแสดงผลไว้ในนี้ด้วยอ๋ออาจจะเชื่อมต่อกับจออะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่เชื่อมต่อกับเครื่องแล้วก็แบบแสดงผลขึ้นที่แว่น VR อะไรอย่างงี้นะคะนอกจากนี้ยังมีการรองรับ Ray Tracing ด้วยซึ่งเทคโนโลยีอันนี้เป็นลิขสิทธิ์ของทาง GeForce NVIDIA นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยดังมั่นใจได้ในระดับหนึ่งว่าการ์ดจอที่ใช้ในนี้คือของ NVIDIA แน่นอนครับผมนะคะแล้วจากนี้แล้วยังรองรับความละเอียดสูงสุดนะคะในหน้าจอเฟรมเรทเนี่ยได้ถึง240 FPS เลยทีเดียวโอ้คือแบบยาวมากครับผมก็ยิ่งใหญ่มากมาถึง240เฟรมเรทนี่เอาเป็นว่าละเอียดแบบเนียนตาเนียนกริบเลยนะใช่และคุณสมบัติอีกอย่างนึงของมันนะครับก็คือมันสามารถทอดไก่ได้ด้วยไม่ใช่ทอดไก่อ๋อไม่ใช่ทอดไก่อุ่นไก่ไว้ใต้เครื่องมันนี่ค่ะหน้าจอเป็นแบบนี้มันคือมันไม่ได้ทอดนะเอาจริงๆคือถ้ามาไก่ดิบเนี่ยคุณจะไม่ได้กินนะคือความร้อนอ่ะมันจะมาไม่พอที่มันจะสามารถทอดไก่ขึ้นมาเลยได้แต่ว่าถ้าคุณซื้อไก่เคฟซีมานะคะมันจะมีลิ้นชักด้านหน้าออกมาแล้วมันจะสามารถดึงมาเพื่ออุ่นไก่ได้ด้วยคือระหว่างเล่นไปเนี่ยไม่ต้องกลัวหิวนะมีเคฟซีสแตนบายรอตลอดเวลาเราต้องการจริงๆเหรอเนี่ยผมสงสัยว่าถ้าเกิดว่าอย่างนี้มันเราทานเนยทอดไข่ดาวได้ไหมจริงๆต้องดูว่าความร้อนมันพอไหมเพราะเขาไม่ได้บอกว่าความร้อนภายในอ่ะมันมีความร้อนเท่าไหร่ใช่เขาบอกมาแค่สเปคการเล่นแต่ถ้าเล่นนานๆเครื่องอาจจะร้อนพอที่จะทอดไข่ดาวได้ผมก็อยากจะลองดูแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันเครื่องอาจจะรองรับใช่เพราะเราจะราดน้ำมันแล้วก็ร้านน้ำมันแล้วก็ประกอบอาหารในนั้นเลยสรุปว่าคือเป็นหม้อทอดอีกใบนึงนะไม่ใช่เหรอโอเคครับผมอ่ะคืออันนี้มาดูที่เรื่องสเปคของมันมั่งดีกว่าสเปครายละเอียดของเรื่องกราฟิกอะไรแบบนี้ CPU ในส่วนของ CPU ของมันเองนะค่ะการ์ดจอเนี่ยเราพูดไปละทีนี้เราจะมาพูดเรื่องหน่วยประมวลผลอย่างอื่นกันบ้างนะคะก็คือหน่วยประมวลผลนะคะตามหน้าเว็บเนี่ยจะใช้ Intel NUC 9ครับผมโอ้ตัวแรงเลยนะคะแล้วก็ฮาร์ดดิสก์ Seagate Barracuda นะคะ 1TB แบบ SSD ด้วย 1TB นี่เยอะมากนะมี 1TB ในตัวนะครับใช่แถม SSD ตั้งหากนะลืมปื้นเลยนะคะแล้วก็การ์ดจอที่เราบอกไว้ก่อนหน้านี้นะคะว่ามันรองรับเทคโนโลยีเรย์เทรซิ่งด้วยมีคนบอกว่าอยากกินไก่ทอด
ครับผมมีคนบอกว่าเล่นไปนานๆหัวร้อนกว่าเครื่องครับผมอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับเกมที่เล่นนะคะบางทีทำไมเอาหัวลงไปจุ่มในไม่ใช่ค่ะเป็นที่เกมเราเล่นนะครับเราเล่นเป็นที่เกมนะคะคือเดี๋ยวจะหาว่ามันเป็นเอพิฟูเดย์หรือเปล่าเออเฮ้ยมันเอพิฟูเดย์อะไรอยากรู้ว่าของจริงของเจ๊เออโอเคเราไปดูคลิปกันดีกว่าค่ะมันมีคลิปด้วยฮะป่ะโอเคมีช่องใส่คอนดิชด้วยมีปุ่มเปิดปิดจับเลยนะคะมีความร้อนเลยเห็นปะดิ้งออกมาหูควันถุยเลยดูแล้วไม่แน่ใจว่า CPU กับเครื่องอะไรตลอดพอกันจริงหรือว่าน่าจะปิ้งลูกชิ้นได้นี่คุณพี่ไม่เห็นปิ้งลูกชิ้นแล้วอ่ะแต่นี่เขาทำขายมาเพื่อไก่เขานะคุณเอาไปใส่ลูกชิ้นปิ้งมันผิดคอนเซ็ปต์เขานะได้อยู่ Power your hunger Power your hunger เพิ่มพลังให้กับความหิวของคุณไม่ได้โอเคนะครับก็นี่ก็คือเป็นภาพโปรโมทของเขาภาพใช่ค่ะซึ่งเป็นคลิปโปรโมทแรกของเขานะครับซึ่งมันมีคอนเซปต์ออกมานะคะแต่ว่ายังไม่กำหนดราคาและวันวางขายที่ชัดเจนก็ต้องรอติดตามกันอีกครั้งอยากรู้มันจะมีเกมอะไรมาลงให้เล่นบ้างเออน่าสนใจนะแต่อันนี้แต่ว่ามันมีพวกฮาร์ดดิสก์มี CPU มีอะไรเสร็จสรรพต้องขึ้นอยู่กับว่าเขาใช้ระบบปฏิบัติการอะไรด้วยโอเคนะครับก็คือกล่าว KFC หันมาทำคอนโซลนะครับโอเคก็ผมมีแต่ข่าวที่แบบว่าอะแดปคือแบบว่าเปลี่ยนนะเปลี่ยนตลาดตลอดเลย Apple ก็มาทำรถไอ้นี่ก็มาทำเครื่องคอนโซลใช่